ช่วงต่อมาอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณพยัคฆ์น้อยนะครับตอนนี้โผครม.มีข่าวมาว่าโผครม.เนี่ยเริ่มที่จะนิ่งแล้วนะครับมีทั้งในส่วนของรัฐมนตรีหน้าใหม่ด้วยแล้วก็ม้ามืดด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกับคุณพยัคฆ์น้อยนะครับสวัสดีครับคุณพยัคฆ์น้อยครับสวัสดีครับสรุปเรื่องโผครม.วันก่อนนายกเศรษฐาเนี่ยไปร่วมมื้อเที่ยงกับคุณทักษิณที่โรงแรมโรสวูดแล้วก็มันมีข่าวมาว่าโผเริ่มนิ่งแล้วเห็นว่าทางสสน้ำคุณพิชัยคุณภาภูมิเนี่ยน่าจะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่หรือเปล่าครับครับก็มีแนวโน้มเพิ่มอีกคนก็คือคุณพิชิตชื่นบานนะครับหน้าใหม่ก็ที่ว่านิ่งๆแล้วนะครับ4คนนะครับคุณพิชัยชุนหาวชิระนะครับคุณพิชิตชื่นบานสสน้ำจิราพรจิตผู้ภัยแล้วก็คุณภาภูมินะครับก็4คนนะครับก็น่าจะส่วนของพรรคเพื่อไทยนี่คงจะนิ่งแล้วฮะ4คนเนี่ยครับแล้วก็ส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยก็แนวโน้มเป็นไปได้สูงที่จะเป็นคุณอรรถกรสิริรัตยากรสสฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็เห็นว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับก็มีชื่อโค้งสุดท้ายคือคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยโผล่เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่นิ่งอาจจะคุณอะไรอ่ะรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยคุณกฤษดาจินวิจารณะเนี่ยจะหยุดจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยคลังหรือเปล่านะครับถ้าหลุดก็แนวโน้มเป็นไปได้ว่าคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยจะมานั่งกระทรวงไหนแทนนะครับคงไม่น่าจะไปนั่งกระทรวงการคลังหรอกครับคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็คงจะต้องจัดสรรลงให้เหมาะๆกับแต่ว่านะครับคุณยังน้อยมันมีประเด็นอยู่คือว่าถ้าเกิดเราจำกันได้เนี่ยหลังจากเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัยเกษมนิติธิริเนี่ยเงียบหายไปเลยนะเห็นว่ามีปัญหาสุขภาพแต่วันก่อนเนี่ยมีภาพคุณชัยเกษมไปไหว้ศาลพระภูมิที่ทำเนียบรัฐบาลมันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณชัยเกษมเนี่ยจะมาทำอะไรที่ทำเนียบหรือเปล่าครับอันนี้ผมก็เพิ่งได้ยินเมื่อวานนี้เองครับว่าเพราะว่าคุณชัยเกษมเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ตอนสมัครเลือกตั้งเนี่ยคุณชัยเกษมก็เป็น1ใน3ของแคนดิเดตนายกนะครับทีนี้ตอนหลังก็ได้ข่าวว่ามีปัญหาสุขภาพนะครับบอกตรงๆว่ายังไม่แน่ว่าจะได้ไปดูอะไรนะครับคุณชัยเกษมนี่อาจจะมาที่หลังแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะได้รองนายกตรงไหนสักที่หรือเปล่าหรือว่าลำตีประจำสำนักนายกนะครับผมมอง2ที่เนี่ยครับก็ไม่ถ้าไม่รองนายกอย่างเดียวเนี่ยเหมือนคุณสมศักดิ์ปัจจุบันเนี่ยคุณสมศักดิ์ปัจจุบันเนี่ยก็รองนายกอย่างเดียวใช่ไหมฮะก็ไม่แน่คุณชัยเกษมเนี่ยอาจจะมานั่งรองนายกตรงไหนก็ได้เพราะว่ารองนายกของคุณปานปีเนี่ยอาจจะหลุดนะครับรองนายกของคุณสมศักดิ์ก็หลุดเพราะว่าไปนั่งกระทรวงสาธารณสุขแทนนะครับก็เป็นไปได้นะครับคุณชัยเกษมผมว่าสองที่เนี่ยครับถ้าไม่มารองนายกเปล่าๆเจ้าอี้เดียวก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับคู่กับคุณพิชิตชื่นบานเรียกว่าฝ่ายกฎหมายทั้งคู่นะครับอันนี้ผมมองว่าอย่างนั้นถ้ากรณีของคุณชัยเกษมครับผมแต่ว่าที่คุณพยัคฆ์น้อยบอกว่าชื่อคุณสุชาติชมกลิ่นนี่จริงๆมันก็พลิกโผนะคือตอนแรกหลายคนก็ไม่คิดว่าคุณสุชาติเนี่ยจะได้กลับมานั่งรัฐมนตรีเพราะว่าแกก็มีคดีอยู่ที่ไอ้เรื่องเบอร์รี่ใช่ไหมไอ้ที่ฟินแลนด์อ่ะครับผมก็ต้องดูเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยถือว่าเป็นคนออกแรงเยอะนะครับวิ่งเขาเรียกอะไรวิ่งช่วยพรรคพวกเยอะนะครับพรรคพวกผู้สมัครสสของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ได้คุณสุชาติเนี่ยครับเป็นแรงส่งหลายคนนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าถือว่าคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยถือว่าเป็นกำลังหลักในการเลือกตั้งคราวที่แล้วของพรรครวมไทยสร้างชาติคนหนึ่งครับผมไอ้นี่ก็ในส่วนครม.นะแต่ว่าทางในส่วนของนายกเศรษฐาเนี่ยท่านก็ขับเคลื่อนเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผมก็ไปอ่านบทความคุณพยัคฆ์น้อยเนี่ยเห็นว่าตอนนี้มันมี3ทำเลทองที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะดันขึ้นมาเพื่อให้มันพัฒนาระบบโครงสร้างใช่ไหมฮะมีที่ไหนบ้างครับก็มี3ทำเลที่ผมพูดในวันนี้ไปก็คือที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตก็ต้องบอกว่าภูเก็ตแล้วก็พังงาด้วยนะครับเพราะว่าจังหวัดติดกันนะครับภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ปัญหาของภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่ารถติดมากเลยเช้าเย็นเนี่ยรถติดมากเลยนะครับพรรคพวกผมอยู่ภูเก็ตเนี่ยอยู่ในตัวเมืองนั่งไปสนามบินเนี่ยขับรถไปสนามบินต้องเผื่อเวลา3ชั่วโมงนะครับก็ถือว่ารถติดหลายสายตอนนี้หลายเส้นทางรถติดนะครับนายกเศรษฐาเนี่ยก็ไปภูเก็ตบ่อยนะครับไปดูเรื่องการจราจรไปดูเรื่องถนนหนทางไปดูเรื่องการข
ุดอุโมงค์ป่าตองกระทู้เนี่ยนายกเศรษฐาพูดตั้งแต่วันที่19เมษายนเนี่ยเขาบอกว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไอ้ขุดอุโมงค์รอดไอ้ช่วงป่าตองกระทู้เนี่ยมัน 8,000 ล้านนะครับผ่านมา10ปีอ่ะตอนนี้มันขึ้นไปเป็นประมาณค่าก่อสร้างเนี่ย 16,000 ล้านบาทนะครับเรียกว่าเท่าตัวนะครับ10ปีเนี่ยราคามันเพิ่มมาเท่าตัวนะครับเขาก็ไปดูเรื่องการขยับขยายสนามบินภูเก็ตสนามบินพังงานะครับก็มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงนะครับภูเก็ตเนี่ยก็ถ้ามันก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับถ้ากฎหมายเรื่อง Entertainment Complex คาสิโนผ่านสภาเนี่ยภูเก็ตเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกของนักลงทุนนะครับที่อาจจะมาตั้ง Entertainment Complex แล้วก็คาสิโนนะครับอันนั้นคุณเศรษฐาเนี่ยก็ไปเรียกว่าไปภูเก็ตบ่อยแล้วว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาภูเก็ตกันเยอะนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับเมื่อภูเก็ตหนาแน่นสนามบินภูเก็ตขยับขยายลำบากเนี่ยเขาก็เลยมามองในฝั่งของพังงาด้วยนะครับก็กำลังศึกษาเพื่อสร้างสนามบินอันดามันนะครับที่พังงาก็เหมือนว่าสนามบินภูเก็ต2นะครับใกล้ๆกันภูเก็ตพังงานะครับอันนี้คือทำเลแรกทำเลที่2ก็คือท่าเรือคลองเตยนะครับถ้าเรือของเตยเนี่ยตอนนี้ทั้งกรุงเทพมหานครโดยคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยกำลังศึกษาอยู่ความเหมาะสมเรื่องย้ายท่าเรือของเตยเนี่ยออกไปอยู่แหลมฉบังนะครับนายกก็รับทราบแล้วเพราะว่าท่าเรือของเตยเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันถือว่าอยู่ในเมืองแล้วนะครับแล้วถ้าย้ายออกไปเนี่ยมันจะได้แก้ปัญหาเรื่องการจราจรเรื่องปัญหาคุณภาพอากาศนะครับเรื่องแหล่งเสื่อมโทรมชุมชนแออัดเรื่องยาเสพติดนะครับหลายเรื่องเลยนะครับคลองเตยเนี่ยเป็นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเห็นว่าประมาณ 2,300 ไร่นะครับถือว่าเป็นทำเลสวยเลยอยู่ริมแม่น้ำนะครับอาจจะปรับปรุงปรับโฉมเป็นในเชิงพาณิชย์หรือว่าเป็นเลือกการท่องเที่ยวแล้วก็หนึ่งในทางเลือกนะครับก็คือ Entertainment Complex อย่างที่ผมบอกนะครับคาสิโนนะครับถ้ากฎหมายผ่านสภาคลองเตยเนี่ยก็อาจจะเป็นทำเลหนึ่งนะครับต่อจากภูเก็ตนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกของธุรกิจ Entertainment Complex คาสิโนนะครับคลองเตย 2,300 ไร่อันนี้รัฐบาลกำลังศึกษาความเหมาะสมในการย้ายออกไปแล้วก็ศึกษาข้อกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการเช่าการอะไรอยู่นะครับเรื่องที่ดินของเตยนะครับทำเลที่3ก็คือพื้นที่ EEC นะครับในจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับตอนนี้กฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายพิเศษเนี่ยมันมีพร้อมอยู่แล้วนะครับที่ดินพร้อมอยู่แล้วเนี่ย 14,000 กว่าไร่เขาโอนมาจากสปกนะครับมาอยู่ใน EEC แล้ว EEC เนี่ยยังไม่มีโรงงานเลยนะครับ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีนักลงทุนไม่มีใครมาตั้งโรงงานเลยนะครับก็เป็นไปได้ว่าถ้ากฎหมายEntertainment Complex Casino ผ่านสภาเมื่อไหร่เนี่ย EEC จะเป็นหมุดหมายแรกของธุรกิจ Entertainment Complex Casino แห่งแรกของประเทศไทยนะครับเพราะว่าชลบุรีนะครับพูดง่ายๆชลบุรีพัทยาเนี่ยตอนนี้กฎหมายพร้อมนะครับที่ดินพร้อมกว่าคลองเตยพร้อมกว่าภูเก็ตแล้วนะครับ EEC เนี่ยก็น่าจะเป็นแห่งแรกนะครับที่รัฐบาลตอนนี้กำลังศึกษาในเรื่องข้อกฎหมายในเรื่องการลงทุนในเรื่องความเหมาะสมบริเวณนี้อยู่ก็คือรอกฎหมายผ่านสภาอย่างเดียวเนี่ย Entertainment Complex เนี่ยน่าจะไปลง3ที่ที่ผมว่าเนี่ย3ทำเล EEC คลองเตยแล้วก็ภูเก็ตนะครับอันนี้คือ3จุดนะครับแต่ดูทรงแล้วคุณยักษ์น้อยประเมินว่าไอ้ Entertainment Complex เนี่ยมันควรจะลงในพื้นที่ไหนเป็นอันดับแรกไหมฮะภูเก็ตก็เหมาะไหมฮะก็เขามองเขาก็มองว่าเขาก็อยากให้ภูเก็ตแต่นี่ภูเก็ตเนี่ยมันอาจจะที่มันแพงนะครับที่มันแพงแล้วก็หลายอย่างนะครับกฎหมายอะไรต่างๆเรื่องการเช่านะครับการเช่าต้องเป็นการเช่าค่อนข้างระยะยาวนะครับเพราะไลเซนส์เนี่ยเขาจะขายกันประมาณ200,000 ล้านนะครับคลองเตยก็ต้องดูข้อกฎหมายเรื่องที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยมันเช่าสามารถให้นักลงทุนเช่าได้ขนาดไหนนะครับของเตยก็ 2,300 ไร่นะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์ชุมชนนะครับเคลียร์อะไรล่ะคลังน้ำมันนะครับแถวนั้นมีคลังน้ำมันเยอะแยะเลยอย่างที่เราทราบนะครับของเตยแต่ว่า EEC เนี่ยมันพร้อมที่สุดเลยนะครับพร้อมที่สุดเพราะว่า EEC ก็คือตรงน่าจะเป็นแถวบางละมุงพัทยาชลบุรีในโซนนี้นะครับเพราะว่ามันพร้อมที่สุดเพราะ1คือกฎหมายเนี่ยพิเศษมันพร้อมอยู่แล้วให้เช่าให้ดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ย99ปีนะครับกฎหมายพร้อมแล้วก็ที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยพร้อมหมดเลยชลบุรีเนี่ยใกล้สนามบินอู่ตะเภานะครับใกล้พัทยาแหล่งท่องเที่ยวบางแสนอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นทำเลที่พร้อม
ผมใช้คำว่าพร้อมก่อนท่าเรือคลองเตยแล้วก็ภูเก็ตก็แล้วกันนะครับเรียกว่ามีความพร้อมก่อนนะครับถ้าเกิดจับกระแสต้าน Entertainment Complex นี่คุณเพียงน้อยพอจะได้สัญญาณบ้างไหมไอ้กลุ่มที่ต้าน Entertainment Complex ครับฟังจากนายกแล้วผมก็ฟังจับความรู้สึกเนี่ยผมว่ากระแสต้านน้อยกว่า 4-5 ปีหรือย้อนหลังไป10กว่าปีที่แล้วแหละนะครับผมว่าคนเสียงคนคัดค้านเนี่ยเพราะมันเห็นอะไรเยอะไงเห็นคนไปไล่จับเห็นตำรวจไปไล่จับเปิดกันกลางกรุงแล้วก็คนไปเล่นกันรอบบ้านประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้คนรู้กันหมดแล้วว่ารอบบ้านประเทศไทยเนี่ยตรงไหนมีคาสิโนบ้างนะครับมีอรัญมีแม่สายมีเชียงแสนนะครับมีแม่สอดนะครับมีภาคใต้มาเลเขาก็มีนะครับมาเลเขาก็มีสิงคโปร์ก็มีนะครับเนี่ยเงินไหลไปต่างประเทศหมดเลยบ้านเราเนี่ยก็ยังวิ่งไล่จับนักพนันอยู่นะครับก็แอบเล่นแอบอะไรเห็นว่าจับได้กี่ทีร้อยสองร้อยคนหนักสุดก็คือถ้าจำไม่ผิดเนี่ย300คนแถวอำเภอบางใหญ่นนทบุรีนะครับถ้าจำกันได้นะครับอันเนี้ยมันผมว่าตอนเนี้ยเสียงคัดค้านเนี่ยมันไม่เหมือนอดีตแล้วนะครับเพราะเราเห็นอยู่กับโลกความเป็นจริงดีกว่านะครับเราอยู่กับโลกความเป็นจริงแล้วก็ถ้าต้องทำคาสิโนจริงๆอ่ะอย่างที่บอกอ่ะรัฐบาลเขาก็ต้องมีเงื่อนไขนะครับเขาตั้งเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเด็กเนี่ยก็คงจะเข้าไปไม่ได้หรอกคาสิโนนะครับก็อาจจะอยู่ในเงื่อนไขของเขานะครับที่รัฐบาลจะต้องกำหนดครับผมครับไอ้ในตัวของ Entertainment Complex เนี่ยเราพูดถึงมาจริงๆตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกเลยนะคุณเพียงน้อยสำหรับคนที่รออยู่เนี่ยคุณเพียงน้อยประเมินว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆนั้นมีแค่ไหนแล้วถ้าเกิดมันเกิดได้เนี่ยภายใน5ปี10ปีเนี่ยเราจะพอได้เห็นไหมฮะผมเชื่อว่าถ้าสภากฎหมายผ่านสภาเนี่ยผมเชื่อว่าภายใน 2-3 ปีเนี่ยเราได้เห็นแน่นอนนะครับตอนนี้ถ้ากฎหมายผ่านสภาเนี่ยผมมองว่ากฎหมายสมมุติกฎหมายอย่างเร็วในภายในปีนี้ภายในปี 6-7 ผ่านนะผมเชื่อว่า3ปีภายในรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยต้องได้เห็นคาสิโนสัก1แห่งโทษที Entertainment Complex แล้วก็คาสิโนเนี่ย1แห่งแน่นอนผมเชื่อว่าภายใน3ปีครึ่งต่อจากนี้ผมว่าได้เห็นนะครับทั้งนี้ผมว่าต้องอยู่ที่กฎหมายจะผ่านสภาเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้น้ำเสียงมันเบาไปเยอะแล้วคนค้านอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ผมว่าคนนักลงทุนจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกจากฮ่องกงจากมาเก๊าจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เตรียมตัวกันหมดแล้วนะครับนักลงทุนไทยเจ้าสัวไทยเนี่ยวิ่งไปจับคู่กับเขาแล้วนะครับเท่าที่ทราบนะครับก็ผมว่าเขาพร้อมหมดแล้วเรื่องการก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับของเอกชนเนี่ยเขาสร้างแป๊บเดียวนะครับไม่ใช่สร้างถนนพระราม2นะครับเอกชนเนี่ยผมเชื่อว่าปี2ปีเนี่ยเอกชนเขาทำเสร็จนะครับน่าภายใน3ปีเนี่ยผมว่าเชื่อว่าต้องเห็น1แห่งแน่นอนนะครับ Entertainment Complex Casino ครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพยัคฆ์น้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ